เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยถัดมานะคะมาดูโจทย์ในข้อที่133กันต่อค่ะข้อนี้โจทย์บอกว่าแก๊สในกระบอกสูบมีพลังงานภายในระบบเท่ากับ U ถ้าลูกสูบอัดแก๊สในกระบอกสูบจนปริมาตรภายในกระบอกสูบลดลงไปเหลือ1ส่วน4ของปริมาตรเดิมโดยมีมวลของแก๊สรั่วไหลออกจากกระบอกสูบไปครึ่งหนึ่งในขณะที่ความดันในกระบอกสูบเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าอยากทราบว่าผลจากการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ให้ค่าพลังงานภายในระบบเป็นเท่าไรช้อยที่1 0.25U ช้อยที่2 0.5U ช้อยที่3 U และช้อยที่4 2U ค่ะเมื่อน้องอ่านจดแล้วปุ๊บจะเห็นว่ามันเป็นการเปรียบเทียบเหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะก็คือเดิมเนี่ยปกติเนี่ยสภาวะแรกเนี่ยมีพลังงานภายในระบบเนี่ย U1 เนี่ยเท่ากับ U แล้วก็ปริมาตรภายในตอนแรกพี่สมมุติให้ว่า V1 คือ1ส่วน4ขออภัยค่ะคือ V ถัดมาเดิมเนี่ยก็มีความดันค่า1พี่สมมุติให้ P1 คือ P ถัดมาสภาวะที่2ก็คือเมื่อเราดันลูกสูบใช่ไหมคะจะได้ว่าปริมาตรเนี่ยโจทย์บอกว่าเหลือ1ส่วน4ของปริมาตรเดิมดังนั้น V2 จึงเป็น1ส่วน4 V ค่ะแล้ว P ของ P2 จะเป็นเท่าไหร่คะ P2 จะเป็นเท่าไหร่เอ่ยในเมื่อโจทย์บอกไปแล้วว่ามันจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าความดันเพิ่มเป็น2เท่าเพราะฉะนั้น P2 ก็จะเป็น 2P นั่นเองแล้วโจทย์ถามหาว่า U2 จะเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็แค่ทำการเปรียบเทียบซึ่งเราก็รู้ว่าจากสูตรนี้U เท่ากับ3ส่วน2 PV จาก U เท่ากับ3ส่วน2 PV น้องก็จะเห็นได้ชัดว่า3ส่วน2มันเป็นค่าคงที่ใช่ไหมเพราะฉะนั้น U จะแปรผันตาม PV เราก็จะได้ว่า U2 ส่วน U1 จะเท่ากับ P2 V2 ส่วน P1 V1 ค่ะถัดมาเมื่อได้อย่างนี้ปุ๊บเราก็แค่แทนค่านั่นเองก็จะได้ว่า u 2ส่วนด้วย u 1 u 1ก็คือ u เท่ากับ p 2 v 2 p 2 v 2ก็คือ2 p คูณกับ1ส่วน4 v ค่ะหารด้วย p 1 v 1ก็คือ p v น้องๆก็จะเห็นว่า p กับ v ตัดกันหมดเลยแล้ว2ตัดกับ4ตรงนี้จะเป็น2มันเลยกลายเป็น 0.5 เราจึงได้ว่า U2 จะเท่ากับ 0.5U นั่นเองค่ะตอนนี้จึงได้คำตอบมาแล้วว่าพลังงานภายในระบบเนี่ยตอนหลังจะเป็น 0.5U ซึ่งตรงกับช้อยที่2นั่นเองในข้อนี้เราจึงตอบข้อที่2นะคะโอเคนะเรามาดูสรุปกันนิดนึงค่ะข้อนี้โจทย์ถามหาว่าการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในระบบเนี่ยพลังงานภายในระบบตอนหลังจะเป็นเท่าไหร่โดยเราจะมี2สภาวะซึ่งโจทย์ก็ได้ให้มาว่าปริมาตรตอนหลังเนี่ยเป็น1ส่วน4เท่าของตอนแรกจึงได้เป็น V กับ1ส่วน4 V และความดันตอนหลังเป็น2เท่าของตอนแรกจึงได้เป็น P กับ2 P จากนั้นเรารู้ว่า U เท่ากับ3ส่วน2 PV จึงได้ U แปรผันตาม PV ค่ะถัดมาเราจึงได้ว่า u 2ส่วน u 1เท่ากับ p 2 v 2ส่วน p 1 v 1จากนั้นก็แค่แทนค่าแล้วก็จัดรูปค่ะจึงได้ว่า u 2เท่ากับ 0.5u ค่ะซึ่งตรงกับช้อยที่2ในข้อนี้เราจึงตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะมาบวกกันนั่นเองอื
กินไปดูความรู้ไปก็ได้นะคะ